ถือบัตรของธนาคาร A แต่สามารถไปกด ATM ของธนาคาร B ได้ตอนนี้เขาจะเรียกว่าอะไรฮะเขาจะมีโควต้าให้เรากดสัก3ครั้งใช่ไหมถึงจะมีค่าธรรมเนียมสักทีหนึ่งแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละธนาคารเนี่ยสมมุติเราใช้บัตรเครดิตของเราบัตรเช็คแอด ATM ของกรุงไทยแต่ไปกดตู้ไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยกดไม่ถูกตู้เนี่ยกรุงไทยต้องจ่ายเงินให้ไทยพาณิชย์5บาทค่าธรรมเนียมโดยปกตินะครับแต่ว่าคนมันก็ผัดกันไปผัดกันมานะก็เรียกว่าตู้ๆกันไปดังนั้นเนี่ยใครเอาบัตรมากดตู้เข้ามากที่สุดเนี่ยเขาได้ตังค์นะคือมันมีค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารอันนี้เฉพาะในประเทศก่อนในกรณีต่างประเทศเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องสัญญาคือมันเป็นค่าธรรมเนียมอะเวลาเราโอนเงินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือต่างประเทศโอนประเทศไทยมันจะมีการคิดค่าธรรมเนียมอยู่ไอเนี่ยเป็นประเด็นนะครับแล้วค่าธรรมเนียมก็สูงอย่างที่ว่ากันแน่นอนนะครับถ้ายังไงลองไปใช้ Western Union Bank ไหมครับผมไม่รู้ว่าราคาจะแตกต่างถูกกว่าหรือยังไงนะแต่นั่นก็สามารถโอนเงินข้ามประเทศกันได้นะครับคือทั้งหมดนี่เป็นค่าธรรมเนียมแต่ถามว่าทำไมจีน50บาทนี่ก็ไม่ทราบครับเป็นค่าธรรมเนียมเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารในจีนกับไทยหรือเปล่าเพราะคนจีนมากันเยอะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนไทยถือบัตรเครดิตหรือถือบัตร ATM ไทยแล้วมันเขียนว่าวีซ่าสามารถไปกดต่างประเทศได้เนี่ยโดนค่าธรรมเนียมผมก็คิดว่าไม่ถูกกับการเท่าไหร่นะอ้วกเหมือนกันประมาณเดียวกันนะครับคุณ PTO มาม่ารสไหนอร่อยสุดคือเวลาเราเรียกบ้านเราก็แปลกนะเวลาเราเรียกไอ้มะหมี่สำเร็จรูปเราก็เรียกมันว่ามาม่านะผมไม่แน่ใจเราพูดถึงมะหมี่สำเร็จรูปหรือว่ามาม่านะครับมันเหมือนเวลาไปซื้อแฟบอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มียี่ห้อบีสด้วยมาม่าก็มีไวไวควิกๆอะไรของเขาเนี่ยนะแต่ว่ามาม่ารสไหนอร่อยสุดในทัศนะผมนะครับผมว่ามันแล้วแต่ของผมนี่ผมช่วงหลังที่ผมกินออเรนทัลฮะหนะเส้นมันหนาดีนุ่มดีนะครับอร่อยแบบเกาหลีนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็กินต้มยำกุ้งนะครับเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมันมีสำเร็จรูปในประเทศไทยเนี่ยมีขนาดตลาดประมาณ 13,000 ล้านบาทต่อปีครับเมื่อปี55เนี่ยบางตัวเลขก็เขียน 13,000 บางตัวเลขเขียน 18,000 นะโอเคผมก็เอาต่ำสุดละกันมันมีสำเร็จรูปเนี่ยลองเอาตัวเลขไปหารปีเรากินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้าน 2,000 ล้านซองนะไม่น้อยนะครับนี่มันเป็นอาหารที่ยังชีพให้กับประชาชนนะครับมนุษยชาติคนไทยนิยมมากครับและได้ข่าวมาม่านี่เขาขยายไปตั้งโรงงานที่เวียดนามด้วยนะครับเพื่อนผมก็ชอบเอาขึ้น Facebook ครับพอท้ายๆเดือนเนี่ยก็ชอบโพสต์รูปมาม่าคือถ้าต้นเดือนเนี่ยเขาก็ไปกินทุกชาบูชิครับนะครับโอ้จัดแจมเลยครับถ่ายรูปลง Facebook อย่างแจมเลยพอท้ายๆเดือนหน่อยนะครับเอาสัก20แล้วครับไม่ได้ท้ายดีแล้วฮะเริ่มแล้วครับมาม่าเริ่มปรากฏอยู่ใน Facebook นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองนะครับว่ากันไปนะคุณกิซ่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับตำรวจที่ทำตัวนอกรีดบ้างตำรวจนอกรีดนี่หมายถึงใครครับจับหมวกกันน็อกแล้วบ่าจับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้แม่ตั้งด่านอันนี้ความเข้าใจผมนะเวลาการตั้งด่านนี่ไม่ถือว่านอกรีดนะเขามีสิทธิ์ตั้งนะครับนอกรีดของผมเนี่ยก็คือทำสิ่งที่มันไม่อยู่ในอำนาจของตำรวจอ่ะจริงๆตั้งด่านนี่นะมันแต่มันก็ต้องมองสองมิตินะครับมิตินึงเนี่ยประชาชนก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับสวมหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยนะเรื่องการกวดขันเรื่องหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยนะเรื่องนี้นะครับคนไทยไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกเพราะอะไรครับกลัวทรงผมเสียหรือเปล่าครับหรืออะไรแต่มันสำคัญน่ะอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์มันเยอะผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยการเข้มงวดเกี่ยวกับหมวกกันน็อกเนี่ยผมเห็นด้วยผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นอกรีดนะครับไม่นอกรีดนะฮะแล้วเขาตั้งด่านตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นปกติถ้าจะนอกรีดหน่อยก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเนี่ยรับเงินอะไรเงี้ยนะหรือประเภทแบบถ้าไปพวกจับยาแล้วก็ไม่ยอมแบบเอามาลงพักเสร็จแล้วก็มาแบบมีคนที่คนชอบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยนะนี่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังผมเข้าใจว่าคนดูรายการแล้วก็ตำรวจเยอะคือเดี๋ยวนี้มันมีด่านไปจับยานะครับพอเสพคนที่เสพยาปุ๊บก็เอามาลงพัก
หรือไม่งั้นก็ไปหาที่จุดหนึ่งแล้วก็ติดต่อไปให้ญาติเอาเงินมาเคลียร์10,000-20,000อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องดำเนินคดีไอ้นี่ได้ยินบ่อยมากนะไม่ได้มีเคสกับสองเคสนะได้ยินเยอะมากเลยแนวแบบเนี้ยนะครับไอ้อย่างนี้ผมถือว่านอกรีดถ้าตำรวจสามารถอยู่ได้แล้วแบบมืออาชีพแต่นั้นมันต้องสุดยอดจริงนะอย่างเช่นผมได้ยินว่าที่บรูไนหรืออะไรเนี่ยตำรวจมีเงินเดือนมากกว่าตำรวจไทยนี่ประมาณสัก7-8เท่าอะไรเงี้ยอยู่กันแบบโอ้โหแบบเหมือนหมอวิศวกรเลยเงี้ยตำรวจเมืองไทยนี่มันเงินเดือนถูกจริงฮะเวลาขึ้นมาเสร็จแล้วก็จบเนี่ยพลตำรวจแล้วก็มาเป็นตำรวจอะไรเงี้ยผมเคยคุยกับพลตำรวจโอ้โหมันไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้นะครับแล้วเราวิถีชีวิตปืนจะต้องซื้อเองอะไรเงี้ยผมว่ามันเกินไปนะครูเดี๋ยวนี้ก็ต้องขายแอมเวย์ขายพวกขายตรงอะไรเงี้ยคือมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่พอเพียงนะมันแต่ว่าชีวิตตามมาตรฐานพื้นฐานอะไรเงี้ยมันให้มันแตะๆกันหน่อยโอเคคราวนี้ดีหน่อยมี15,000มีอะไรเข้ามาช่วยนะแต่ว่าค่าของชีพพอสมควรนะนะครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นงานข้าราชการเนี่ยควรจะทำสองเรื่องควรเพิ่มเงินเดือนเยอะๆนี่ทัศนะผมนะผมคิดว่าข้าราชการเนี่ยควรได้เงินเดือนเยอะและได้เงินเดือนเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะแข่งกันคนมันจะแข่งมาเป็นราชการแล้วเราจะคัดคนดีๆเยอะแล้วก็สร้างระบบไปปรับปรุงระบบราชการให้มันประเมินผลแบบให้ได้คนดีๆมุ่งมั่นทำแต่ให้เขาอยู่ให้ได้จริงๆเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อะไรเงี้ยเอาเป็นแบบนั้นเขาจะได้ไม่ต้องไปหาซ้ายหาขวานะคุณชลินอยากรู้ที่มาของสมัชชาคนจนหน่อยครับคือสมัชชาชื่อมันก็บอกแล้วมันมาจากแบบคนหลายๆกลุ่มนะสมัชชาคนจนเนี่ยกำเนิดจากการที่มีกลุ่มที่เขาเคลื่อนประเด็นปัญหาของชาวบ้านหลายๆประเด็นโดยรวมๆเนี่ยก็พวกเกี่ยวกับพวกดินน้ำป่าเรื่องที่ดินบ้างเรื่องเขื่อนเรื่องอะไรอย่างนี้แหละเขาก็รวมตัวกันมาเป็นหลายเครือข่ายจริงๆมันมีการรวมตัวกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านที่ทำปัญหาในพื้นที่ต่างๆเขาก็รวมกลุ่มกันเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวในระดับของกลุ่มประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยลำพังเองเนี่ยมันไม่มีพลังเขาก็เลยรวมกันมาเป็นสมัชชานะครับแล้วก็ครั้งแรกเลยที่มีสมัชชาคนจนเนี่ยเกิดขึ้นในปี2538นะครับเป็นเขาเรียกนะการประกาศปฏิญญาปากมูลเนี่ยเขาไปประชุมกันที่อุบลราชธานีแล้วแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเขื่อนปากมูลนะเขื่อนปากมูลก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่ามีหลายๆเครือข่ายเข้ามาประชุมกันแล้วก็ตั้งกันเป็นสมัชชาแล้วเวลาเขาเคลื่อนไหวอย่างตอนนี้สมัชชาคนจนก็เปลี่ยนมาเป็น P-Move นะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะหลายปัญหาเลยทีเดียวนะครับคุณบอลสั่งนำเข้าไข่ไก่จะแก้ไขราคาไข่แพงได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหลังเขาเก่งนะคือผมต้องยอมรับเลยว่าถ้าเทียบกันระหว่างการทำให้เป็นข่าวเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสู้ฝ่ายค้านเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้จะทำงานอะไรเยอะแยะก็ถูกฝ่ายค้านหลีดประเด็นตลอดทีนี้ฝ่ายค้านก็หลีดประเด็นเรื่องไข่ไก่ราคาแพงถามว่าแพงไหมแพงครับตอนนี้ไข่ราคาแพงผมไปเช็คแม่คงแม่ค้าแล้วแพงจริงนะครับรัฐมนตรีช่วยคุณณัฐทุนก็ออกมายอมรับว่าราคาก็แพงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมีเหตุผลนะที่หนึ่งไข่เนี่ยมันเป็นราคาที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงนะฮะช่วงนี้ที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนแต่ว่าฝ่ายค้านเขาอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยไปผลักดันนโยบายดูดซับปริมาณไข่ออกมานะครับเลยทำให้ไข่เนี่ยมันจำนวนน้อยลงก็เลยแพงแต่ว่าเขาก็ตอบโต้กันแล้วนะเขาบอกไม่จริงเขายุติไอ้กิจกรรมนั้นไปแล้วนะครับแต่ถามว่าสามารถเอาไข่ไก่เข้ามาได้ไหมได้ครับสั่งเข้ามาราคาลงเลยฮะลงเลยจำไอ้ตอนน้ำท่วมปี54ได้ไหมไอ้ช่วงที่มันโอ้โหตอนนั้นวิกฤตแล้วไข่ราคาแพงมากปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยคุณกิติรัตน์ตอนนั้นควบอยู่พาณิชย์ใช่ไหมครับคุณกิติรัตน์ประกาศเลยบอกว่าเนี่ยจะนำเข้าไข่ไก่เท่านั้นแหละฮะราคาไข่ลงเลยคนคิดว่ารัฐบาลเอาไข่ของจริงแค่ประกาศน่ะคุณกิติรัตน์ยังไม่ได้เอาไข่ไม่ได้ใบเดียวนะฮะเข้าประเทศนะฮะราคาลงเลยแต่ตอนนั้นมันเป็นเงื่อนไขการกักตุนนะแต่ชั่วโมงเนี่ยเขาว่าเหตุนะแต่ผมไม่รู้วงในยังไงนะแต่เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยณัฐวุฒิเขาพูดกันเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่อากาศมันร้อนแล้วไข่มันไม่ไก่ไม่ออกไข่ผมเข้าใจนะอากาศร้อนนี่คน
คนเราก็ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรนะครับไก่ก็ไม่มีอารมณ์จะออกไข่นะเรื่องอย่างนี้ฟังขึ้นแต่ถามว่ามันนั่นแหละมันเป็นปัจจัยเดียวไหมอันนี้ไม่รู้ไม่มีข้อมูลนะครับก็เอาเป็นว่าเราฟังคำชี้แจงทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็คำถามว่าจะเอาเข้ามาได้ไหมเอาได้แต่ว่าคุณเข้ามานี่คุณเจอสมาคมไก่นะไก่เนี่ยต่อต้านแน่นอนนะครับเขาต้องลุยแหลกเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีผลทางจิตวิทยาทำว่าก็ว่านะเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าใครเขาเลี้ยงไก่ตามหมู่บ้านนี้รัฐบาลน่าส่งเสริมนะครับให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยนะไก่พื้นบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถมีไข่ดูแลตัวเองได้เลี้ยงสัก10ตัว20ตัวพวกเศษอาหารอะไรทั้งหลายนี่มันไก่นี่มันเป็นตัวย่อยอาหารนะพวกขยะตอนผมอยู่เชียงรายอยู่บ้านนอกเนี่ยนะตอนผมอยู่นี่เวลามีเศษอาหารอยู่เนี่ยไปเคาะอยู่เนี่ยโอ้ยไก่ฟาดเรียบไก่หมูหมาแมวนะครับหมดไม่มีคือผมขุดบ่อหลังบ้านหลุมแค่นี้มีเศษอาหารก็ไปเคาะลงฮะเช้าขึ้นมาไม่เหลือนะฮะไอหลุมนั้นน่ะหลุมไม่ได้ลึกนะไม่เคยเต็มหมดฮะคนกรุงเทพนี่จัดการไม่ได้นะครับลงเทไปปุ๊บเป็นขยะต้องเอาไปทิ้งวุ่นวายนะไอ้นั่นเลี้ยงเป็นไก่ได้เลยนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรได้พวกเศษอาหารนั่นอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้นะก็ไม่รู้สอดคล้องอะไรพูดบ่นไปอย่างนั้นก็ผมตอบไม่ได้ทุกคำถามนะครับบางคนถามว่าทำไมบก.ไม่พูดเรื่องนู้นไม่พูดเรื่องนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับโอเคผมอาจจะสนใจเรื่องที่หลากหลายหน่อยนึงแต่ว่าเอาว่าจริงๆผมมีหลักการอย่างนี้นะเรื่องไหนผมไม่รู้ผมบอกไม่รู้ฮะเรื่องไหนผมไม่รู้ผมไม่พูดฮะหรือถ้าพูดผมจะพูดว่าผมไม่รู้ฮะให้ผมมาแสดงความคิดเห็นประเภทไม่รู้เนี่ยผมอายนะพูดตรงผมอายแล้วผมไม่คิดว่าผมสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายนะครับไม่ได้ฮะผมรู้จำกัดนะครับแล้วก็แต่ถ้าเรื่องไหนคิดว่าผมควรจะรู้ก็แจ้งมานะฮะบอกมาแต่ว่าช่วยอย่างนี้หน่อยอย่ามาในรูปคำถามตรงเดียวผมไม่รู้ผมไม่รู้จะทำยังไงให้ผมไปค้นหาข้อมูลเองไหมจัดการศึกษาให้ผมเลยครับเขียนอธิบายมาเลยครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับบก.อย่างงู้นอย่างนี้หลายๆเรื่องนะฮะเรื่องเจ้าพ่อที่เกาะสมุยนี่โอ้โหมาเป็นซีรีส์เลยพักพวกดูรายการนี้พี่พัทยานะผมอธิบายเลยเรื่องฝรั่งรัสเซียแล้วพัทยาเป็นยังไงผมอยากรู้บ้างเนี่ยเขาเล่ามาเป็นซีรีส์เลยโอ้มันเข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วผมได้เปรียบมากเลยได้โอกาสนะครับในการเรียนรู้แต่ว่าโอเคเรื่องไหนผมรู้ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับแต่เรื่องไหนไม่รู้ก็ขออนุญาตไม่ตอบนะครับหรือตอบก็ตอบว่าไม่รู้นี่ก็เป็นหลักการสำคัญในการใช้ชีวิตของผมนะครับแล้วก็ถึงแม้ผมจะสนใจเรื่องราวมากมายแต่ว่าผมไม่ได้สนใจทุกเรื่องฮะผมสนใจหลายเรื่องแต่ว่าไม่ทุกเรื่องนะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็เป็นคำถามแล้วก็เนื้อหาสาระในรายการประชาชน 3.0 นะครับท่านสามารถส่งคำถามมาทาง Facebook บอกก่อนหลายจุดส่งมาทาง LINE นะครับ NULING เนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับหรือจะส่งมาทาง Voxer นะครับอย่าลืมนะใครมีสมาร์ทโฟนนะครับส่งวอล์กเซอร์มานะเริ่มมีคนแอดมาแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้คุยกันทางเสียงครับมันสะดวกดีคุยง่ายนะใช้เสียงคุยกันกดเขาแท็กแท็กคุยกันเดี๋ยวหลังผมจะมาสาธิตเรื่องวอล์กเซอร์ให้ฟังอีกทีนึงนะครับไปสมัครลงวอล์กเซอร์ VOXER แล้วก็เซิร์ชชื่อสมบัติบุญงามมนงนะครับเจอมันจะมีอยู่2อันนะกดอันไหนก็ได้ผมตอบ2 นั่นแหละโอเคครับทั้งหมดก็หมดเวลาครับผมสมบัติบุญงามนงบกรจุดครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ